สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2563นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่2ของทางฝั่งอเมริกากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอาแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องซับซ้อนนะเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะวันชอบเล่าแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะโอเคค่ะหลังจากที่วันอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะคลิปที่ลงไปนะคะตัวเลขค่อนข้างจะชัดเจนและแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2563เนี่ยนะคะเขาได้อัปเดตซึ่งจำนวนเงินก็ตรงกับที่วันออกคลิปไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะแบบสั้นๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามารู้จักเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่2กันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเป็นตัวไหนนะคะสรุปนะคะเขาคอนเฟิร์มว่ามีเงินเยียวยารอบที่2แน่นอนนะคะแต่เงินเยียวยารอบที่2ตัวนี้นะคะไม่ใช่ Hero X นะคะไม่ใช่ Care X หรือไม่ใช่ The Care X Number 2นะคะแต่เขาเรียกว่า Heals X นะคะซึ่งก็มาจาก Health นะคะ Economic Assistance Liability Protection and School นะคะก็คือเป็นเงินเยียวยาที่เขาจะเอามาช่วยเหลือประชาชนในรอบที่2นะคะซึ่งนะคะก็จะเขาพยายามจะกระตุ้นให้คนไปทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เงินเยียวยาตัวนี้นะคะจำนวนเงินเหมือนกับรอบแรกที่เขาได้เอาออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะก็คือจำนวนเงิน 1,200 เหรียญนะคะต่อคนนะคะถ้าคู่สมรสก็คือได้ 2,400 เหรียญต่อครอบครัวนะคะแต่ถ้าครอบครัวไหนมีเด็กนะคะก็จะให้500เหรียญนะคะอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งใช่ไหมคะคู่สมรสได้ 2,400 เหรียญถ้าคุณมีลูก2คนเขาก็ให้คนละ500ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมคะสรุปถ้าคุณมีลูก2คนก็จะได้ทั้งครอบครัวก็จะเป็น 3,400 เหรียญประมาณนี้นะคะซึ่งเงินเยียวยาตอนนี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแน่นอนนะคะว่ามีออกมาช่วยเหลือประชาชนแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกรณีผู้ตกงานนะคะเกี่ยวกับunemployment นะคะที่วันพูดไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าได้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็คัดออกไปเยอะไหมนะคะซึ่งที่แล้วที่แล้วที่วันลงไปแล้วก็มาอาทิตย์นี้ที่เขาอัปเดตค่อนข้างแน่นอนนะคะว่าจาก600เหรียญต่อวีคเขาตัดลงเหลือ200เหรียญต่อวีคนะคะซึ่งตัดเยอะมากเพราะว่าเขาพยายามกระตุ้นให้คนไปทำงานนะคะเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าทุกคนทางฝั่งอเมริกานะคะที่แรกที่เขาให้600เหรียญต่อวีคนะค่อนข้างเยอะแล้วคนก็ไม่อยากออกไปทำงานใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่าได้600เหรียญเฉพาะเงินที่มีผลกระทบจากโรคระบาดตัวนี้นะคะเขาจ่าย600เหรียญแต่ว่าคนที่เขาเคยทำงานใช่ไหมเคยทำงานบริษัทหนึ่งสมมติว่านะคะเขาเคยทำงานบริษัทหนึ่งแล้วเขาออกมาเขาก็ยังได้เงินจากการว่างงานหรือตกงานนะคะจากบริษัทจากสเตทนะคะนั้นอยู่นะคะแต่เขาได้ประมาณ 70% นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจ่ายอีก600นะคะคือกระบวกเข้าไปมันค่อนข้างจะได้เยอะมากกว่าคนที่ไปทำงานนะคะยังโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องเงินช่วยเหลือของผู้ตกงานหรือที่เรียกว่า unemployment นะคะว่าตอนนี้เขาประมาณไหนนะคะวันนี้นะคะเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจาก600เหรียญต่อวีคเขาตัดลงเหลือแค่200เหรียญต่อวีคนะคะก็คือตรงกับวิดีโอที่วันออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเขาตัดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาพยายามกระตุ้นนะคะให้คนออกไปทำงานเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วเขาก็พยายามจะให้โรงเรียนเปิดเพื่อจะให้ลูกไปโรงเรียนนะคะพ่อแม่จะได้ไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาตัดออกค่อนข้างเยอะนะคะ
อีกข้อหนึ่งที่เขาพูดก็คือคนที่ตกงานนะคะไม่ได้ไปทำงานคืออยู่บ้านนะคะได้รับเงินมากกว่าคนที่ไปทำงานนะคะอย่างที่วันเคยออกคลิปบ่อยๆนะคะว่าเออวันเห็นเนาะคนที่เพื่อนวันนั่นแหละได้รับเงิน600 เหรียญต่อวีคนะคะแล้วไม่รวมกับเงินผู้ตกงานนะคะที่เขาจ่าย70หรือ75%จากรายได้ที่เคยได้รับนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขาได้รับอาทิตย์หนึ่งประมาณน่าจะ1,000 กว่าเหรียญนะคะสรุปแล้ว2 อาทิตย์ก็2,000 กว่าเหรียญอะคือค่อนข้างเยอะมากกว่าเราที่เราไปทำงานนะคะก็เลยแบบเขาก็เลยแบบตัดออกเยอะนะคะจาก600 เหรียญก็เหลือ200 เหรียญก็ประมาณคุณก็จะได้รับประมาณ800 เหรียญต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ตกงานนะคะก็จะได้รับเงินน้อยลงนะคะน่าจะนะคะจากรายได้ที่คุณได้รับจากผู้ว่างงานนะคะเขาก็จะให้ประมาณ 70% นะคะณตอนนี้นะคะที่เขาอัปเดตข่าวเนี่ยนะคะวันก็ดูอยู่นะคะก็ประมาณอย่างเช่นถ้าคุณทำงานบริษัท A นะคะคุณได้รับเงิน5สมมุตินะคะได้รับเงิน500 เหรียญต่อวีคนะคะเขาจ่ายคุณเมื่อคุณตกงานเขาไม่ได้จ่าย 100% คุณก็ไม่ได้รับ500 เหรียญต่อวีคนะคะเขาก็จะจ่ายให้คุณประมาณ 70% ของรายได้แต่ก่อนนะคะก็คือถ้า500 เหรียญก็จะเป็น 70% ก็คือ350ต่อวีคแล้วก็บวกเก็บอีก200 เหรียญที่รัฐบาลจ่ายให้คุณนะคะคุณก็จะได้รับประมาณ550 เหรียญต่อวีคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตในวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้งงไหม โอเคค่ะคลิปนี้วันก็มาอธิบายสั้นๆนะคะแล้วก็ว่ามีการอัปเดตยังไงบ้างในวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2563นี่นะคะว่าเขาอัปเดตเกี่ยวกับเงินเยียวยาไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าวันทำเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับเงินเยียวยามาค่อนข้างเยอะก็เลยอัปเดตแบบคร่าวๆนะคะไม่เอาแบบนี่นะคะเอาแบบรวมๆแบบเข้าใจง่ายๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ